พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อคืนนี้เราได้พบกับโมฆะสตรีอีโง่ประกาศเขาประกาศพรบความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่งผลทำให้พวกเราจำนวนหนึ่งเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็ใจฝ่อไปเหมือนกันวันนี้ที่ขึ้นมาไม่ต้องการอยากจะด่าอะไรเขาอีกแล้วแต่อยากจะบอกกับพวกเราว่าอย่ากลัวอย่าใจฝ่อถ้าเรากลัวเราฝ่อเราจะไม่ชนะเราได้ยินอาจารย์แก้วสันวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายแล้วว่าเรากำลังทำตามสิทธิและหน้าที่ของเราในมาตรา69เราต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของประเทศเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดเพราะประเทศชาติกำลังอยู่ในสภาพที่กำลังจะพินาศชิบหายเพราะไอ้หน้าเหลี่ยมและอีโง่เกิดมาในชีวิตนี้เชื่อว่าพวกเราทุกคนจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่เคยเห็นใครชั่วกว่าไอ้หน้าเหลี่ยมอีกแล้วและเราก็ไม่เคยเห็นใครโง่กว่าอีนางแหลคนนี้อีกแล้ววิธีการปัดความรับผิดชอบมันจะใช้คำพูดว่าหนูไม่รู้เวลาที่มันไม่สามารถจะต่อสู้กับเราได้มันก็บอกว่าไปพูดกันในสภาแต่มันไม่เข้าสภาแล้วมึงจะให้กูไปพูดกับหมาที่ไหนเวลาที่มันโง่ไม่มีปัญญาคิดว่ามันจะทำอะไรมันก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นของใหม่ก็อยากจะบอกให้มึงรู้ด้วยว่าพลังของมหาประชาชนก็ใหม่สำหรับพวกมึงเหมือนกันเราเองไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายหลายคนจึงยอมเป็นไทยเฉยมานานช้าแต่ในที่สุดเราก็ไม่อาจจะเฉยต่อไปได้เพราะเราเกิดมาไม่เคยเจอใครชั่วใครเลวทรามใครหน้าด้านสามานยิ่งกว่านี้อีกแล้วก่อนจะถูกรัฐประหารใครที่สร้างความแตกแยกในบ้านเมืองถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยมใครที่บริหารบ้านเมืองแบบช่อฉนกลกองแบบโกงทั้งโคตรถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยมใครที่ทำลายระบบตรวจสอบของประเทศไทยยึดครองทั้งองค์กรอิสระและสื่อสารมวลชนตลอดจนกระทั่งกลายเป็นเผด็จการในรัฐสภาถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยมเมื่อถูกรัฐประหารออกนอกประเทศคนอื่นจะมีความสำนึกแล้วรู้สึกผิดสงบเสงี่ยมเจียมตัวแต่ไอ้คนชั่วช้าสามานคนนี้ไม่เคยคิดว่าตัวมันผิดแล้วหาว่าถูกกลั่นแกล้งใครที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่หยามเหยียดประเทศไทยดูถูกกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยม
ใครที่บัญชาการเสื้อแดงที่เป็นอันธพาลเผาบ้านเผาเมืองหลักฐานมีชัดเจนทั้งสั่งเผาสั่งทำลายสารพัดให้ท้ายอันธพาลคุกคามคนอื่นถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยมใครที่ใช้ประชานิยมสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองจนกล้าท้าเลือกตั้งตลอดการเพราะเป็นคนที่หน้าด้านกล้าใช้เงินของเราไปทำประชานิยมสร้างความนิยมให้กับตัวเองถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยมใครที่เป็นคนใช้เงินซื้อผู้คนทั้งหลายทั้งในหน่วยงานราชการทั้งในองค์กรอิสระทั้งในกระบวนการยุติธรรมทั้งในกลุ่มสื่อสารมวลชนทั้งกลุ่มส.ส.จนกระทั่งทั้งสภาเป็นขี้ข้าของมันถ้าไม่ใช่ไอ้เหลี่ยมแล้วใครที่ดูถูกประเทศไทยหลังจากชนะการเลือกตั้งแล้วเอาอีโง่มาให้เราเป็นนายกแล้วใครที่จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อเป็นรางวัลแก่พวกที่ให้อำนาจโดยไม่เคยคำนึงเลยว่าไอ้คนเหล่านั้นที่ตั้งมานั้นโง่สิ้นดีใครที่พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ครอบครองรัฐสภาเป็นเผด็จการรัฐสภาโดยก่อให้เกิดสภาผัวเมียพ่อลูกถ้าไม่ใช่การบัญชาการของไอ้เหลี่ยมและเมื่อมีความผิดก็ยังหน้าด้านสารพัดวิธีการในกระบวนการเวลาเขาจะพิปรายปิดปากจำนวนไม่ครบประชุมต่อคนไม่อยู่เสียบบัตรแทนและยังมีไอ้คนหน้าโง่โง่เลวๆมาพูดบอกว่าชนะเป็นร้อยเสียบเพียงแค่ไม่กี่ใบเอาลบออกก็ยังชนะมึงสะกดคำว่าฟาวและโกงไม่เป็นเหรอคนเราเข้าสอบก็ดีแข่งกีฬาก็ดีถ้าฟาวถ้าผิดกติกาถ้าโกงไม่ว่าจะโกงกี่ข้อไม่ว่าจะผิดกติกากี่ประเด็นฟาวก็คือปรับแพ้อย่าทำไร้เดียงสาหน้าด้านจากจิตใจอันชั่วช้าสามานอีกต่อไปเลยแล้วใครที่ต้องการแก้กฎหมายมาตรา190ที่เรื่องการทำสัญญากับต่างชาติต้องปรึกษาหารือกันในสภาแก้จนกระทั่งไม่ต้องปรึกษาหารือเนื่องจากว่าต้องการเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปแลกเพื่อให้ได้ประโยชน์ของตนเองถ้าไม่ใช่ไอ้หน้าเหลี่ยมแล้วใครที่ออกนโยบายการจำนำข้าวจนกระทั่งขาดทุนหลายแสนล้านเพียงเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตนเองโดยไม่เคยคิดประเทศชาติจะล่มจมแล้วใครที่ทำให้ไทยเฉยกลายเป็นไทยสู้ด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมยกโทษแบบเหมาเข่งแล้วก็ใช้เวลาที่ข้ามไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นไหนบอกว่าจะยกโทษให้กับคนที่มาชุมนุมทางการเมืองซึ่งชุมนุมการเมืองเริ่มต้นปี2548แล้วมึงจะอภัยโทษตั้งแต่ปี2547หาวิมานอะไรคงรู้ตัวสินะ
ว่าก่อนจะมีการชุมนุมปี48กูทำชั่วไว้เยอะไหนๆก็ไหนๆช่วยยกโทษให้กูด้วยแล้วการชุมนุมยึดราชประสงค์จนมีคนเจ็บมีคนตายจบในปี2553แล้วทำไมไอ้หัวเขียงที่ทำตามบัญชาการไอ้หน้าเหลี่ยมจึงยืดเวลายกโทษมาปี2556ถ้าไม่ใช่เพราะมันทำชั่วใน2ปีที่บริหารประเทศถามจริงๆเถอะคนฆ่าคนตายควรได้รับโทษไหมคนเผาบ้านเผาเมืองควรได้รับโทษไหมคนทำร้ายคนอื่นควรรับโทษไหมคนขโมยของควรรับโทษไหมแล้วคนโกงล่ะควรได้รับโทษไหมเรายอมไม่ได้เราจึงออกมาสำหรับอีโง่คงจะรู้ว่าประชาชนจำนวนกันเป็นล้านเนี่ยมันเป็นของไม่ไม่จนหนูงงไม่จนหนูไม่รู้แต่จงรู้ด้วยอีโง่ว่ารัฐบาลของหล่อนนั้นเป็นรัฐบาลโมฆะตั้งแต่ปฏิเสธคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีหน้าที่พินิจพิจารณาเพื่อที่จะเป็นการคานอำนาจไม่ให้ฝ่ายบริหารทำอะไรตามใจชอบแล้วผิดรัฐธรรมนูญไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายตามใจชอบแล้วก็ผิดรัฐธรรมนูญการที่มีการตรวจสอบและคานอำนาจเป็นเรื่องของการใช้อำนาจอภิเษกทั้ง3อย่างไม่ใช่เรื่องการแทรกแซงอย่างอีนางนกแสกมันพูดทันทีที่รัฐมนตรีของหล่อนทั้งหลายไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลคณะรัฐมนตรีก็โมฆะเรียบร้อยเมื่อสอสอขี้ข้าที่ยกมือตามคำสั่งของไอ้เหลี่ยมออกมาปฏิเสธคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญสอสอเหล่านั้นก็เป็นสอสอที่โมฆะเรียบร้อยแล้วรัฐบาลโมฆะสอสอโมฆะมีสิทธิ์อะไรมาออกกฎหมายมาออกโน่นออกนี่บังคับใช้พวกเราที่กำลังพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญหมดเวลาของไอ้เหลี่ยมและอีโง่ได้เวลาของพลังมหาประชาชนที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากการครอบงำของไอ้เหลี่ยมคนชั่วคนที่ดูอยู่ที่บ้านที่ใจฝ่อกลัวกับการประกาศพรบเลิกฝ่อเลิกกลัวถ้ามาที่นี่ได้มาแล้วพรุ่งนี้ขบวนเขาจะไปที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะแสดงอารยะขัดขืนให้รัฐบาลโมฆะนี้นอกจากโมฆะแล้วเป็นอัมพาตด้วยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นต่างจังหวัดต้องช่วยกันให้การทำงานของเรานั้นมีความเป็นเอกภาพหลากหลายคู่ขนานกันหลายที่เราต้องทำกันอย่างนี้เพราะเราไม่กลัวขอเสียงดังๆได้ไหมว่าเราไม่กลัวแล้วพูดอีกพูดกับคนทางบ้านพูดกับคนที่กำลังดูอยู่หน้าจอ
อย่าใจฝ่อเราพูดด้วยว่าเราชนะเกินครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางแล้วพัดเด็ดศึกให้ได้พัดเด็ดศึกให้ได้ไล่ไอ้เหลี่ยมและอีโง่พ้นประเทศไทยออกไปออกไปและก่อนจะลงไปขอบอกให้อีโง่ไอ้เหลี่ยมและบรรดาลิ้วล้อทั้งหลายสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้คือการไล่รัฐบาลชั่วไม่ใช่เป็นการล้มรัฐบาลเราทำตามสิทธิของเรารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทำไม่ดีก็ไล่ได้รัฐบาลมาจากเสียงข้างมากก็โดนไล่โดยเสียงข้างน้อยได้รัฐบาลที่มีสิทธิ์จะอยู่4ปีแต่ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่4ปีถ้าทำไม่ดีกี่ปีก็ไล่ได้จะให้รอ2ปีต้องบอกว่ารัฐบาลชั่วๆอยู่อีกวันเดียวประเทศชาติก็ชิบหายได้อย่าต้องให้รอถึง4ปีแค่วันพรุ่งนี้กูก็ไม่ยอมมึงแล้วรักษาจำนวนล้านของเราให้ดำรงอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะครับพี่น้อง